ายจากไวรัสร้ายโควิด19สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะบทเพลงที่ทุกท่านได้รับชมรับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเพลงแด่ขุนพลนักรบเสื้อกาวนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทเพลงค่ะที่แต่งขึ้นนะคะแล้วก็ขับร้องโดยศิลปินหลายๆท่านด้วยกันเพื่อที่จะให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะซึ่งเป็นโครงการที่มีความร่วมมือกันนะคะระหว่างตำรวจแล้วก็ศิลปินดารานักร้องหลายๆท่านด้วยกันนะคะเบื้องหน้าเบื้องหลังจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกับ2ท่านที่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะท่านแรกพันตำรวจเอกชัยวัฒน์บูรณะผู้กับการฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร2กองทะเบียนประวัติอาชญากรนะคะและอีกท่านนึงคุณเพชรพิษพลโชติสรยุทธหรือว่าพี่เพชรจากวงแกรนด์เอ็กซ์ค่ะสวัสดีค่ะผู้กับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงระหว่างที่เราจะต้องเฝ้าระวังนะคะโรคโควิด-19หรือโควิด-19อยู่เพราะฉะนั้นขออนุญาตใส่หน้ากากผ้าแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าไม่ใช่ผู้ป่วยหน้ากากผ้าก็เพียงพอแล้วนะคะนี่เพลงเมื่อสักครู่ที่ฟังไปเนี่ยเพราะมากเลยนะคะกินใจนะคะทีนี้ต้องถามผู้กับชัยวัฒน์ก่อนเป็นตำรวจสเก็ตภาพคนร้ายมาร้องเพลงนะมันที่มาที่ไปของโครงการนี้คืออะไรคะจริงๆการร้องเพลงนี่มันเกิดจากความชอบนะครับค่ะจริงๆเราจบด้านศิลปะก็ทำงานศิลปะมันก็คือเป็นศิลปินนะฮะค่ะไอเพลงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนกันค่ะชอบเล่นดนตรีไม่ได้เก่งนะครับค่ะร้องเพลงก็ไม่ได้เพราะแต่ว่าเพื่อนก็มีเพื่อนๆในกลุ่มเริ่มจากการตั้งชมรมดนตรีจิตอาสาอย่างเงี้ยที่เราตั้งว่าจะทำกันค่ะก็เลยพอถึงสถานการณ์แบบนี้เรามองว่าคุณหมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เราเห็นความเหน็ดเหนื่อยของเขานะเราก็อยากจะแต่งเพลงขึ้นมาสักเพลงหนึ่งตอนแรกก็จะเขียนเองนะครับมันไม่มีเวลาไม่ไหวก็เลยให้คุณชัดชัยประโคมเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนกันนะครับก็เล่นดนตรีด้วยก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาใช่ครับสวัสดีครับผมนายชัดชัยประโคมผู้แต่งเนื้อร้องทำนองเพลงแด่ขุนพลนักรบเสื้อกาวเนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ขึ้นในประเทศไทยท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกชัยวัฒน์บูรณะซึ่งเป็นเพื่อนเคยเรียนสถาบันศิลปะห้องเดียวกับผมท่านได้มีความคิดที่อยากจะได้เพลงที่เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่หมอและพยาบาลจึงได้มาบอกผมให้ช่วยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพลงนี้ที่ผมแต่งขึ้นมานะครับเนื้อหาโดยรวมเป็นการชมเชยหมอและพยาบาลที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เหนื่อยล้าและย่อท้อและก็เป็นเนื้อหาที่ผมฝากไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของประชาชนให้มีระเบียบวินัยไม่ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ครับคำว่าขุนพลนี้ผมได้ให้เกียรติหมอท่านเปรียบเสมือนแม่ทัพต้องคอยสั่งการและปฏิบัติงานในครั้งนี้ครับขอบคุณครับพอแต่งขึ้นมาเราก็เอามาร้องกันในเวอร์ชั่น1ไปละค่ะแต่นี่เวอร์ชั่น2นี่ก็เลยมาได้พูดคุยกับคุณเพชรค่ะครับก็เป็นโปรดิวเซอร์ในชุดที่2อ๋อพี่เพชรเป็นโปรดิวเซอร์ในเวอร์ชั่น2นี้นะคะซึ่งก็มีหลายๆศิลปินด้วยกันมาร่วมขับร้องด้วยนะคะงั้นก็ยินถามพี่เพชรก่อนเลยนะคะว่ามาฟังบทเพลงนี้นะคะเห็นเนื้อเพลงที่เขาแต่งขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างเห็นตั้งแต่บรรทัดแรกแล้วนะฮะรู้สึกซาบซึ้งกินใจมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ต้องเสแสร้งเป็นคำภาษาไทยที่ง่ายๆอ่านแล้วเนี่ยกินใจจริงๆนะฮะมันจะออกความหมายทุกๆอย่างในตัวของตั้งแต่ชื่อเพลงดีกว่าชื่อเพลงว่าแด่ขุนพลนักรบเสื้อกาวนะครับความหมายทุกอย่างมันอยู่ในแค่ชื่อเพลงจบเลยผมก็เลยขอบอกคุณพันตรวจเอกชัยวัฒน์ว่าผมขอเป็นโปรดิวเซอร์ชุดนี้โดยผมจะเอาศิลปินที่อยู่ในกลุ่มของผมนะฮะ Head and Friends ซึ่งเราเคยรวมตัวกันเมื่อ3ปีที่แล้วนำรายได้เพื่อการกุศลเหมือนกันเอาไปให้กับหน่วยมะเร็งมูลนิธิรามาธิบดีนะฮะผมก็เลยเรียนคุณชัยวัฒน์ว่าถ้างั้นผมเอาโปรเจกต์ของ Head and Friends กลับมาว่าเรามีชื่ออยู่แล้วก็เป็น Head and Friends COVID-19 อือค่ะเรียกว่าเป็นเวอร์ชันนะคะที่มาร้องกันในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะก็เห็นมีการทำเป็นอัลบั้มมาเลยใช่ไหมคะคล้ายๆอัลบั้มเลยครับมีเหล่าศิลปินทั้งหมด9ท่าน9ท่านมีใครบ้างคะที่มาช่วยคุณนิดนึงคุณชรัตน์เฟื่องอารมณ์ครับค่ะคุณชัยรัตน์เทียบเทียมอ๋อค่ะนะครับคุณติ๊กชิโร่ดร.ศิริศักดิ์นันทเสนค่ะนะครับแล้วก็มี
คุณมนัชชนกส่งศรีสุขนะฮะแล้วก็คุณรุ่งรัตน์กุลสุวรรณแชมป์โค้กมิวสิกอวอร์ดคุณเอย่าเป็นนักร้องของวงพี่แจ้คนสุดท้ายคุณน้องหนามเตยพรพิบูลครับเป็นเจ้าของพิธีกรรายการคนเห็นผีโอ้ค่ะครับค่ะทั้งหมด9คนด้วยกัน9ท่านนี่กันรวมทั้งผู้กับด้วยครับผู้กับร้องด้วยผมร้องท่อนที่2นะครับค่ะเดี๋ยวร้องสดๆตอนนี้นิดนึงได้ไหมคะได้ครับได้เอาเป็นเริ่มบรรทัดแรกเลยไหมครับค่ะบรรทัดแรกมันก็จะขึ้นด้วยจะเหนื่อยล้าแค่ไหนไม่เคยบ่นแม้จะเสี่ยงไวรัสก็ทนเพื่อคนทั้งหลายสองท่อนนะครับค่ะท่อนที่3ก็จะเป็นคุณติ๊กคุณติ๊กฮีโร่คุณติ๊กฮีโร่ครับค่ะแล้วผมแล้วก็ไล่กันไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนที่ร้องเนี่ยแล้วก็บันทึกเสียงบันทึกเพลงกันในห้องอัดนะซึ่งก็สถานที่ต้องของคุณพี่เพชรนะครับเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ที่นี่ก็เป็นห้องอัดด้วยก็ใช้ที่นี่เลยใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเสร็จขั้นตอนการทำงานเป็นยังไงบ้างแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย7วันครับ7วันเป็นโปรเจกต์ที่ยาวที่สุดในชีวิตที่ทำตอนหนึ่งเพลงปกติอัลบั้มที่แล้วนี่ผมวันละเพลงครับใส่เสียงร้องนะฮะทำไมใช้เวลาถึง7วันคะก็เดี๋ยวก็แก้เดี๋ยวคนนั้นมาคนนี้ไม่มาจริงๆมีศิลปินเชิญมามากกว่านี้อีกนะฮะเช่นคุณภูสมิงดอสวรรค์ท่านก็ติดเดินทางไปต่างจังหวัดค่ะคุณป้อมออโตบาลค่ะรู้จักกันดีนะฮะท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยฮะเรียกว่ากว่าจะรวบรวมศิลปินแต่ละท่านมาร้องได้ครับนะฮะคุณทัศน์ก็ไม่ว่างค่ะต้องไปรับเพื่อนที่แอร์พอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากก็เราก็ได้เท่าที่ได้ก็คือ8ท่านซึ่งทั้ง8ท่านเนี่ยผมโชคดีครับเป็นพี่ๆน้องๆที่เคยร่วมงานกันหลายปีนะฮะการทำงานไม่งองแงมาปุ๊บมาปั๊บจบทุกอย่างมากเลยมาด้วยใจด้วยครับจิตอาสามาด้วยใจก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะฮะผมก็เลยตอบแทนนี้ฮะจะให้ร้องคนละท่อนมี8บรรทัดก็8ท่านสับไปสับมานะฮะแล้วก็ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขครับก็แบ่งให้ทั้งเราแต่ละท่านเนี่ยร้องคนละท่อนครับค่ะก็หลังจากที่เพลงนี้เนี่ยได้มีการเผยแพร่ไปแล้วเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะคนชอบมากโดยเฉพาะเนื้อหาสาระดนตรีนี่ง่ายๆค่ะคือตอนแรกผมอาร์เรนจ์เนี่ยมีทั้งเสียงเปียโนเสียงสตริงค่ะตอนหลังเนี่ยพอ Final Mix แล้วเนี่ยผมตัดพวกเสียงพวกนี้ออกไปหมดเลยค่ะผมอยากจะดีไซน์เพลงนี้ให้มันเป็นอะคูสติกกีตาร์ทั้งเพลงฟังง่ายๆสบายๆแล้วคนร้องตามได้ถูกต้องแล้วก็ศิลปินแต่ละท่านนี่ร้องชัดเจนมากค่ะซึ่งผมจะบอกตรงๆว่าสมัยเนี้ยหาศิลปินรุ่นใหม่ที่ร้องชัดเจนเหมือนรุ่นพวกเราไม่ได้ค่ะนะฮะก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากค่ะในกระแสศิลปินหลายๆท่านนี่ก็แฟนๆก็คิดถึงอยู่นะคะก็ได้มาเห็นในมิวสิกนี้นะคะขออีกสัก2อาทิตย์นะครับคงจะได้เผยแพร่กันทั่วประเทศไทยค่ะนะว่าศิลปินแต่ละท่านมีอะไรบ้างมีใครร้องท่อนไหนบ้างค่ะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายรายการเราจะเปิดให้เต็มๆเลยนะคะแล้วก็ร้องได้ก็ช่วยร้องนะคะ cover ได้ใช่ไหมคะได้มีลิขสิทธิ์อะไรไหมคะต้องถามไม่มีครับเพราะว่าเพลงนี้กลุ่มเพื่อนหรือเราทุกคนเนี่ยศิลปินทุกคนร่วมกันทำเนี่ยเพื่อสังคมนะครับค่ะแล้วก็จริงๆตั้งใจจะมอบให้กับทางคุณหมอหรือเราบุคลากรทางการแพทย์จริงๆก็อยากให้ช่วยกันเผยแพร่อยากให้ช่วยกันเผยแพร่แล้วก็อยากให้ช่วยกันร้องด้วยนะครับเพราะว่ามีเนื้อเพลงด้วยนะครับค่ะแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าเราก็ได้ส่งไปหลายประเทศแล้วนะครับในเวอร์ชันแรกแล้วเวอร์ชันนี้ก็จะส่งตามไปนะครับค่ะมีประโยคไหนท่อนไหนที่รู้สึกว่าแหมมันกินใจแล้วก็แบบชอบมากเป็นพิเศษไหมคะจริงๆแล้วแต่ละท่อนเนี่ยถ้าผมฟังดูขึ้นมานี่ก็คำว่าจะเหนื่อยล้าแค่ไหนเนี่ยไม่เคยบ่นเนี่ยโอ้โหมันก็เป็นคำแบบสับแบบพื้นบ้านนะฮะง่ายๆธรรมดาแต่ว่าชาวบ้านหรือคนทั่วไปฟังแล้วเนี่ยมันจะอินนะฮะมันจะสื่อผมมีท่อนหนึ่งสึกครั้งนี้มันแสนหนักใหญ่หลวงมันเหมือนกับสงครามมันไม่ใช่สงครามโลกแต่คือสงครามโรคสงครามโรคใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันคือสึกครั้งนี้มันแสนสหัสอย่างใหญ่หลวงคือมันเป็นแรงสร้างสรรค์จูงใจเป็นพลังให้พวกเราเนี่ยกลับมาสู้นะฮะใครเคยตำหนิติเตียนไงต้องกลับมาใหม่ความคิดใหม่เราต้องสู้เพื่อกู้โลกของเราให้กลับคืนมาเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันมันเหมือนเรากำลังเข้า
ไปในศึกสงครามทุกคนมีส่วนในการที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นใช่นะคะแต่ว่าต้องยอมรับว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาอยู่แถวหน้าใช่เขาเป็นด่านหน้านะคะจะต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อด้วยถูกต้องครับก็เลยต้องให้กำลังใจนะคุณหมอพยาบาลนี่มากเป็นพิเศษเช่นเดียวกับตำรวจอย่างคุ้มกับเหมือนกันครับอันนี้ก็ถือว่าเราก็ต้องทำงานใกล้ชิดกับประชาชนเสี่ยงเหมือนกันนะคะเนี่ยก็เสี่ยงนะครับแต่ว่าเราก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมาตรการที่ทางการแพทย์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้เราปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้ก็ถึงได้ทำเพลงนี้ก็มีบางท่อนที่จะฝากถึงประชาชนด้วยและอีกอย่างนะครับไอ้ชื่อของขุนพลเนี่ยจริงๆแล้วกับผู้แต่งเนี่ยที่ได้คุยกันนักรบเสื้อกาวเนี่ยคือเรายกให้เป็นขุนพลเลยนะฮะในสถานการณ์แบบนี้ก็เลยเราก็ใช้ชื่อขุนพลแด่ขุนพลนักรบเสื้อกาวนักรบเสื้อกาวนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อร้องที่ยาวหน่อยแต่ก็อยากจะสื่อให้กับค่ะใช่ค่ะยกเครดิตให้เลยครับต้องยอมรับว่าเราฝากชีวิตจริงๆนะให้กับคุณหมอนะคะแล้วก็ทีมแพทย์พยาบาลเจ้าที่สาธารณสุขนะคะตำรวจเองก็เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าพนักงานที่เข้าไปทำงานร่วมกับทางทีมสาธารณสุขเหมือนกันครับผมค่ะแล้วก็ทีมทหารด้วยนะทหารก็ช่วยหลายอย่างเลยอันนี้ทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนแบบว่าในประเทศไทยหรือทั่วโลกนะครับทุกคนทั่วโลกต้องปฏิบัติในมาตรการเหมือนกันค่ะค่ะก็ถือว่าเจ้าโควิด19เนี่ยมันไม่เลือกนะมันไม่เลือกฐานะมันไม่เลือกอาชีพทุกคนมีสิทธิ์ที่จะติดเชื้อได้ครับค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19เนี่ยแน่นอนมันมีผลกระทบไม่มากก็น้อยนะคะทางด้านเศรษฐกิจสังคมหลายๆอาชีพนะคะก็อาจจะไม่มีงานทำหรือทำงานน้อยลงหรือว่าต้องอยู่บ้านนะคะอย่างพี่เวทเองเนี่ยก็อยู่ในวงการศิลปินดาราต้องร้องนะคะก็ถือโอกาสในช่วงที่เรายังไม่ได้ทำงานตรงเนี้ยออกมาทำอะไรที่จะให้กำลังใจสร้างความสุขให้กับผู้คนได้เราก็ผมพูดในเหล่าดาราศิลปินดีกว่าในนามของดาราศิลปินนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราอยากจะทำอะไรเพื่อสร้างสรรค์สังคมเพื่อเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจให้แฟนๆเพลงของเราเนี่ยกลับมาสนใจว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในเนื้อเพลงนี้ต้องร่วมมือกับทหารตำรวจบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอคุณพยาบาลยังไงบ้างนะฮะแล้วก็ศิลปินทุกคนเต็มใจมาเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีคนยังป่วยมากเนี่ยผับบาร์เปิดไม่ได้โรงหนังเปิดไม่ได้และเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆก็จะต้องปิดลงเพราะฉะนั้นจะมีคนหลายส่วนเช่นศิลปินเจ้าของร้านอาหารเจ้าของโรงหนังซึ่งแล้วก็ต้องมีพวกพนักงานเยอะแยะไปหมดเลยเป็นพันๆคนต้องตกงานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราร่วมใจกันณวันนี้เดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่าภายใน30วันโควิดจะหายไปจากประเทศไทยครับค่ะตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อก็ลดลงเรื่อยๆ นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าคลายนะคะล็อกดาวน์เป็นระยะนะก็ต้องประเมินตัวเลขกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยคนอยู่บ้านบางทีก็เครียดนะคะทีก็เครียดก็ใช้นี่แหละค่ะสื่อเสียงเพลงดูหนังฟังเพลงถูกต้องนะคะเพื่อคลายเครียดไปครับค่ะในส่วนของท่านผู้กับนะคะตอนนี้ในส่วนของเจ้าที่ตำรวจเองเนี่ยก็ทราบว่ามีภารกิจหลายอย่างทั้งจะต้องมีการตั้งด่านนะต้องปฏิบัติตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ก็ยังบังคับใช้อยู่คือทางตำรวจเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชญากรรมเรื่องของคดีต่างๆอะไรต่างๆที่มาต่อเนื่องเพราะนั้นตำรวจก็ต้องมีหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์นะครับก็ต้องดูแลประชาชนเพราะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่กันตลอดเวลานะครับก็เห็นหลายๆพื้นที่เนี่ยก็ไปมอบข้าวนะคะเครื่องของจำเป็นต่างๆด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปทำมาตรการเชิงรุกมากขึ้นในการค้นหาผู้ติดเชื้อหรือว่าคนที่จะต้องกักตัวนะคะโฮมควอรันทีอยู่บ้านก็ดีนะคะหรือว่าในสถานที่ที่รัฐจัดให้ก็ดีตำรวจก็เข้าไปดูแลตรงนี้ด้วยใช่ครับค่ะแล้วนอกเหนือจากหน้าที่นะครับก็อย่างคุณติ๊กชิโร่เนี่ยก็ชักชวนกันเนี่ยฮะไปแจกอาหารแจกข้าวทำกับข้าวอะไรต่างๆเนี่ยแจกประชาชนอาจจะเป็นในซอยที่เราอยู่คือทุกคนเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วเราช่วยใครได้ค่ะนะครับเราก็ช่วยในจุดที่เราสามารถที่จะช่วยได้ค่ะนะครับเหมือนอย่างเสียงเพลงเนี้ยนะเราร้องเพลงกันได้ศิลปินเราก็มีหน้าที่ที่จะให้ความ
ผ่อนคลายนะครับกับประชาชนที่อาจจะมีความเครียดมีความกังวลหรือว่าเราอยู่บ้านอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะนะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เราสามารถทำได้ค่ะนะครับนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยเฉพาะการที่เราจะต้องให้กำลังใจกันสื่อเสียงเพลงเนี่ยเป็นอะไรที่มันเข้าถึงคนได้ง่ายง่ายที่สุดง่ายที่สุดแล้วพี่เบสคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยเราอาจจะมีเพลงอะไรอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างไหมคะก็มีคิดไว้น่าจะมีนะก็ต้องดูสถานการณ์ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยนะไม่ว่าจะมีความสุขหรือมีความทุกข์สังเกตไหมครับว่าถ้ามีความสุขก็ฟังเพลงมีความทุกข์ก็ฟังเพลงค่ะนะครับอย่างเช่นบางคนนะมีเครียดหรืออกหักอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไปฟังเพลงค่ะเพลงเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะฮะที่จะช่วยบำบัดหรือจะช่วยบรรเทาหรือว่าเป็นทางออกให้ถ้าสื่อเสียงเพลงดีๆเนี่ยความหมายดีๆอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำให้คนที่ฟังเนี่ยอาจจะคิดผิดก็อาจจะคิดใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นศิลปะอย่างหนึ่งก็ถึงว่ามีเรื่องของดนตรีบำบัดนะคะใช้เสียงเพลงเป็นสื่อนะคะอันนี้อย่างตอนนี้คนก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงด้วยนะคะเพราะว่าเป็นภูมิคุ้มกันร่างกายตัวเองนะครับก็สุดท้ายนี้พี่เบสมีอะไรอยากจะฝากไปถึงคุณคนทั้งรับเสื้อกาวทุกท่านนะคะที่ชมรายการอยู่หรือว่าได้ฟังบทเพลงนี้ค่ะครับผมขอฝากเพลงนี้นะครับมอบให้กับพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นนักรบเสื้อกาวทั้งคุณหมอคุณพยาบาลผู้ช่วยจิตอาสาแล้วก็ทหารตำรวจทุกท่านนะครับแม้แต่ประชาชนทั่วไปที่มาช่วยกันขอฝากเพลงนี้ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยครับคุณกับคะก็ในส่วนของผมนะครับก็น่าจะมันเกิดคล้ายๆกันนะครับก็อยากจะฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็สาธารณสุขหรือว่าก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับทั้งในประเทศไทยและก็ทั่วโลกนะครับเพลงนี้เราถึงส่งไปทั่วโลกแล้วก็มีการแปลภาษาให้ด้วยนะครับจริงๆอยากจะฝากถึงทุกคนบนโลกนะว่าในสถานการณ์ทุกวันนี้มันจะเป็นบทเรียนที่สอนเราเป็นอย่างมากเลยว่าชีวิตมันมีความสำคัญแล้วก็ทุกคนเนี่ยไม่มีสงครามอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นละอยากให้โลกนี้มีสันติภาพนะครับแล้วก็ดูแลถ้าเกิดมันเราสามารถที่จะมีสันติภาพเกิดขึ้นในบนโลกใบนี้นะเราไม่ต้องใช้อาวุธนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นงบประมาณอะไรต่างๆเรานำมาใช้ในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ได้ผมขอฝากอีกสัก2คำนะฮะอดทนอดทนครับท่านผู้ชมอีกไม่กี่เดือนครับมันก็จะหายไปจากโลกเราแล้วถ้าเราร่วมสามัคคีโดยใช้ความอดทนของพวกเรานะฮะผมเชื่อว่าจะหายโดยเร็วแล้วก็เป็นพลังที่ดีสุดคืออย่าบ่นอย่าอะไรต้องอดทนอยู่บ้านอ่านหนังสือก็ได้ดูทีวีหากิจกรรมหาอะไรทำอยู่ด้วยความอดทนคำว่าอดทนนี่คือแบบต้องอดทนที่ stay at home work at home นะครับโรคนี้จะหายไปเร็วมากจริงๆเชื่อผมแล้วก็เดินทางให้น้อยที่สุดถ้าไม่จำเป็นนะก็อย่าได้เดินทางนะคะหากิจกรรมต่างๆทำนะคะอย่างวันนี้เรามาเยี่ยมบ้านพี่เพชรเนี่ยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขออนุญาตถือโอกาสมอบของที่ระลึกนะฮะให้ท่านพิธีกรนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามอบครับอันนี้เป็นภาพที่ผมวาดเองนะครับอ๋อเป็นภาพลายเส้นที่วาดไว้ตอนที่ช่วงปี2559ค่ะนะครับค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะตรงนี้ก็เขียนว่าเราศิลปินร่วมร้องเพลงแด่ขุนพลทั้งรบเสื้อกาวเมื่อวันที่24เมษายน2563นะคะเพื่อส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกทุกคนนะคะทั่วโลกเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นแผ่นซีดีค่ะนะครับแล้วนี้ถ้าประชาชนทั่วไปนะคะอยากจะได้ไว้ทำยังไงคะก็อาจจะต้องติดต่อกันมาครับคดียังไงผมลงในทาง Facebook เข้าไปทาง YouTube อะไร YouTube พวกนี้ครับได้ด้วยขอบอกให้ท่านพิธีกรค่ะครับอันนี้ก็เป็นค่ะหน้าปกนะครับอันนี้เป็นด้านหลังก็สวยงามนะครับอ๋อนี่เป็นเบื้องหลังก็ทำกันเองครับเป็นเบื้องหลังตัวเองนะคะครับผมค่ะได้ค่ะเดี๋ยวคุณพลนั่งรับเสื้อกาวนะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะเรายังมีศิลปินหลายท่านนะคะที่อยากจะแสดงความรู้สึกและความเห็นต่างๆในช่วงโควิด-19 แบบนี้นะคะว่าให้ทุกคนเนี่ยขอให้มีความอดทนนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้การทุกๆวันพยายามคิดในแง่บวกนะคะคิดในเชิงสร้างสรรค์แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะสู้โควิด-19 พวกเราต้องรอด
นะคะวันนี้เราขอขอบคุณนะคะพี่เป็นร่วมกับมากค่ะขอบคุณค่ะส่งท้ายนะคะกันด้วยศิลปินท่านแล้วก็ปิดท้ายด้วยบทเพลงแด่ขบวนรักรบเสื้อกาวในช่วงท้ายรายการสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันสุภรัตน์ลากบุญนำนะคะพร้อมกับแขกรับเชิญจากวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆแล้วทุกคนก็อยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมนะครับเราเป็นนักร้องเราก็คิดว่าเสียงร้องของเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสังคมได้เขารู้สึกสบายใจรู้สึกว่าเขาไม่โดดเดี่ยวมีคนคอยช่วยเหลือกันเคียงข้างกันครับเราเป็นศิลปินก็แบบนี้แหละครับก็ช่วยด้วยเสียงเพลงช่วยด้วยเสียงร้องครับจะพูดยังไงดีอ่ะพี่ภูมิใจนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆแต่ก็เต็มใจและภูมิใจมากเลยค่ะจริงๆนะคะเพราะว่าในชีวิตเราช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบโหดร้ายที่สุดเลยอ่ะนี่พี่พูดแล้วพี่จะร้องไห้เพราะพี่สงสารทุกคนแล้วสงสารตัวเองครอบครัวเรามันโหดร้ายค่ะทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศเรานะคะแต่ครับพี่ได้เป็นส่วนหนึ่งในตรงนี้โครงการดีๆอย่างเงี้ยภูมิใจแล้วก็รู้สึกทำให้เป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ค่ะมาแน่นอนค่ะสำหรับตัวหนังเตยนะคะก็อยากจะบอกว่ารู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆแบบนี้นะคะอยากจะบอกว่ามีความยินดีนะคะตั้งใจดีๆเลยค่ะเพราะว่าเพลงนี้เป็นการส่งกำลังใจนะคะที่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ช่วยสังคมณตอนนี้นะคะที่ร่วมต้านโควิดไปด้วยกันเป็นกำลังใจให้กับประชาชนนะคะเนื้อหาก็ทุกอย่างดีหมดค่ะตั้งใจร้องกันค่ะทีมงานตั้งใจกันจริงๆค่ะขอมอบให้กับทุกท่านนะคะเพลงพิเศษแบบนี้ให้กับคนทั่วโลกเลยละกันค่ะวันนี้ก็มีส่วนร่วมกับเพลงนักร้องเสื้อกราวนะครับโดยร้องเพลงนี้ต่อจากพี่แต้มชรัตเฟื่องอารมณ์นะครับก็มีเนื้อเพลงว่าร่วมป้องกันเชื้อโรคร้ายมากล้ามกลายนะครับแล้วก็จะมีท่อนฮุกน่าจะเรียกว่าท่อนแยกครับนักร้องเสื้อกราวเหล่าขุนพลผู้อาสาครับแล้วก็กักตัว14วันถ้ามีอาการน่าสงสัยสำหรับเพลงนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีช่วงทํานองที่น่าฟังนะครับแล้วก็มีเนื้อหาที่น่าจะบอกได้ว่าหลายๆคนควรจะต้องทำอะไรยังไงอันนี้ก็เป็นการเชิดชูแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับสำหรับนักรบเสื้อกาวที่ช่วยกันสร้างงานให้พวกเรารู้สึกว่ารอดแล้วก็ปลอดภัยจากโควิด-19 หรือว่าโควิด-19 นะครับก็ต้องขอชื่นชมนะฮะแล้วก็ขออนุญาตปรบมือให้กับนักร้องเสื้อกาวทั้งหมดครับเย
ไทยไวรัสร้ายเพราะบางคนไม่ป้องกันเพียงแค่หยุดพักกายเลิกเที่ยวกันกักตัว14วันถ้ามีอาการน่าสงสัยคนรับเชื้อต่อไปคือนักรบเหล่านั้นอาจโชคร้ายฉับพลันสูญเสียได้อย่าให้โลกในวันหน้ากลับมาสดใสจงร่วมแรงใจมีวินัยอย่าฝ่าฝืนไม่ฝ่าฝืน